I want to know where you've been for so long. I want to know why you've left me alone. I want to know what has attracted you so. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนั้นเราก็ได้ทำความเข้าใจไปแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอัลกุรอานและปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมผมถึงต้องเน้นนักเน้นหนาถึงเรื่องของการปฏิบัติตามอัลกุรอานและปฏิบัติตามคำซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแม้ตัวกระผมเองเนี่ยไม่ได้ท่องจำอัลกุรอานได้ทั้งเล่มแม้ตัวกระผมเองไม่ได้ปฏิบัติซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทั้งหมดแต่ผมก็จะต้องยึดมั่นในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะต้องยึดเอาซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตของผมเนื่องจากว่าอิสลามนั้นคือแบบแผนคือรูปแบบแห่งการดำเนินชีวิตเราแยกออกไม่ได้เลยนะครับจากสังคมเนี่ยเราไม่ใช่พวกเซคิวลาไม่ใช่พวกอินมานียะที่จะมาแยกศาสนาออกจากสังคมจะละหมาดจำกัดอยู่ในมัสยิดออกจากมัสยิดแล้วไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติศาสนาไม่ใช่อิสลามของเรานั้นคือตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงการที่เรานั้นกลับไปนอนอีกครั้งหนึ่งนั่นคือศาสนาอิสลามของเราตื่นมาเราจะต้องดำรงชีวิตแบบอิสลามถ้าหากเราดำรงชีวิตแบบอิสลามแล้วเนี่ยตามอัลกุรอานตามซุนนะห์ตามความเข้าใจของซะลัฟซอลิห์เนี่ยความวุ่นวายความปั่นป่วนต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นฟิตนะต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นความผิดหรือว่าบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นในสังคมหากแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่มันเกิดความวุ่นวายความปั่นป่วนหรืออะไรอย่างต่างๆการลักขโมยการลบราฆ่าฟันการอะไรก็แล้วแต่การเข่นฆ่ากันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาเพราะเราไม่ได้นำเอาหลักอิสลามที่มาจากอัลกุรอานซุนนะห์และตามความเข้าใจของบรรดาซะลัฟุสซอลิห์มาใช้กันอันนี้คือปัญหาอย่างหนักนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตรัสไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรเราะซูละวะอูลิลอัมริมินกุมฟะอินตะนาซะอ์ตุมฟีชัยอ์อินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรเราะซูลอินกุนตุมตุอ์มินูนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรซาลิกะคอยรูวะอะห์ซะนุตะอ์วีลาอัลเลาะห์ได้ทรงบอกกับผู้ศรัทธาไว้ว่าอย่างไรบ้างอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลเถิดและจงและผู้ปกครองในหมู่พวกเจ้าด้วยแต่ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จงนำสิ่งนั้นน่ะกลับไปยังอัลลอฮ์กลับไปยังรอซูลอันนี้อัลลอฮ์กำชับนะครับกลับไปยังอัลลอฮ์กลับไปยังรอซูลหากพวกเจ้าศรัทธาต่อละวันปรโลกอย่างแท้จริงนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ดียิ่งและเป็นการกลับไปที่สวยงามยิ่งอัลลอฮ์เน้นย้ำเหลือเกินว่าให้เรากลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลแต่ไม่ใช่ว่าเราจะข้ามขั้นตอนโดยไม่ผ่านอุลามะไม่ผ่านบรรดาบรรพชนคนดีต่างๆไม่ใช่เราจะต้องผ่านบรรดาอุลามะเพื่อที่จะไปถึงต้นตอของเหตุการณ์ต่างๆต้นตอของฮุกกลมต่างๆนั่นก็คือที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถ้าผมพูดไปเลยว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลกุรอานและซุนนะห์เนี่ยเดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าพวกนี้ไม่เอาอุลามะไม่ต้องการอุลามะไม่ใช่นะครับวิชาการทุกวิชาการที่มาถึงเราในปัจจุบันนี้ต้องมีอุลามะนำมาแต่อุลามะนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาและเลือกได้ว่าอุลามะนั้นเป็นอุลามะแบบใดอุลามะนั้นยึดมั่นในหลักการของอัลลอฮ์ยึดมั่นในอัลกุรอานยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีหรือไม่หากเป็นอุลามะประเภทนี้จำพวกนี้เราก็ยึดมั่นปฏิบัติตามเขาเชื่อฟังเขาได้นะครับเราจะไม่ข้ามขั้นกระโดดไปถึงซุนนะห์ไปถึงกุรอานไม่ได้เราทำไม่ได้นะครับเราไม่ใช่คนอาเลมเราไม่ใช่ผู้ที่รู้เยอะแยะมากมายผมเองก็ทำไม่ได้ฉะนั้นแล้วสื่อที่เราจะนำพาเราไปสู่
อัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือซุนนะหรือคืออุลามะนะฮะอุลามะที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีอะกีดะห์ที่เป็นไปตามอะกีดะห์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไปตามอะกีดะห์ที่บรรดาซะลาฟุศศอลิหเป็นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะนำพาเรากลับไปสู่อัลกุรอานและซุนนะได้อย่างดียิ่งนะครับและอัลลอฮ์ยังบอกอีกว่านี่หากกลับไปหาอัลลอฮ์หากไปกลับไปหารอซูลเนี่ยดังกล่าวนั้นมันเป็นสิ่งที่ดียิ่งเป็นการกลับไปที่สวยงามและเป็นการกลับไปที่ดียิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะกลับไปพบกับหลักฐานไปพบกับความถูกต้องพบกับสัจธรรมอันแท้จริงอย่างแน่นอนท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวไว้ว่ากอละมุญาฮิดท่านมุญาฮิดหรือคนอื่นๆที่เป็นบรรดาซะลัฟหรือบรรดาบรรพชนในอดีตเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการกลับไปหาอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ที่ว่าพระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้ว่าไม่ว่าจะเกิดการขัดแย้งในเรื่องใดก็แล้วแต่ในหมู่มวลมนุษยชาตินี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่มวลมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุซูลุดดีนอะกีดะห์หรือว่าฟุรูอ์ของศาสนาหรือว่าเรื่องปีกย่อยของศาสนาเนี่ยมันจะต้องกลับไปสู่หากเกิดความขัดแย้งเกิดความสับสนเนี่ยจะต้องกลับไปสู่อัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าวะมัคตะลัฟตุมฟีฮิมินชัยอินฟะฮุกมุฮูอิลัลลอฮ์และอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้มีความขัดแย้งในมันฟะฮุกมุฮูอิลัลลอฮ์การตัดสินของมันนั้นจะก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเชื่อฟังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อฟังอัลลอฮ์อีกด้วยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่ามายุติอิลรอซูลฟะกอดอะตออัลลอฮ์วะมันตะวัลลาฟะมาอัรซัลนากะอะลัยฮิมฮะฟีซอผู้ใดที่เชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์แน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วและผู้ใดผินหลังให้กับรอซูลของอัลลอฮ์เราก็หาได้ส่งเจ้ามูฮัมมัดนะครับหมายถึงท่านนบีมูฮัมมัดไปในฐานะเป็นผู้ควบคุมพวกเขาไม่หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบังคับคนหนึ่งคนใดแต่อัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตมาเผยแผ่สัจธรรมเท่านั้นคนใดจะไม่เชื่อคนใดจะเชื่ออันนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองดังเช่นตัวผมเช่นเดียวกันผมมาเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านการพินิจพิจารณาไตร่ตรองของบรรดาซะลาฟุศ ศอลิหบรรดาบรรพชนคนดีนะครับจะเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่มีปัญหาเพราะผมก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความผิดพลาดนะฮะแต่ขอให้รับฟังสิ่งที่ผมพูดนั่นก็คืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีหรือว่าซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากมันเป็นสิ่งที่อยู่บนบรรทัดฐานของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะที่มาจากบรรพชนคนดีเนี่ยขอให้พี่น้องพิจารณาใคร่ควรซะก่อนแต่คำพูดที่มาจากผมเนี่ยอย่าเอาไปคิดอย่าเอาไปพิจารณาเพราะบางทีผมเนี่ยก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีอารมณ์ที่อาจจะใช้อารมณ์เข้าไปในสิ่งนั้นแต่ถ้าผมพูดถึงอัลกุรอานซุนนะหรือบรรพชนคนดีซะลาฟุศ ศอลิหเมื่อไรเนี่ยขอให้พี่น้องคิดพิจารณาตรงนี้ก็แล้วกันอย่าได้ปฏิเสธซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรครับเพราะว่าโทษของการไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานโทษของการไม่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีเยอะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงตัดได้ทรงบอกเราไว้อย่างมากมายในหลายๆอายะห์ในหลายๆซูเราะห์ด้วยกันถึงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีและไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลลอฮ์นั้นได้ทรงเตือนและบอกถึงโทษของการที่ไม่ปฏิบัติตามท่านนบีเอาไว้ว่าฟันยะฮซะริลลาซีนยูคอลิฟูนอันอัมริอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลีอาลีมดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขาก็หมายถึงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงระวังตัวเอาไว้เถิดว่าเคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาหรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดนั้นจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกัน
อันนี้ชัดเจนนะครับอยู่ในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่63นักอรรถอธิบายก็ได้อรรถอธิบายว่าอัลลอฮ์นั้นได้เตือนสำทับขู่สำทับเตือนเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนออกนอกกรอบคำสั่งใช้ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือออกนอกแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกนอกซุนนะออกนอกบทบัญญัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าเขาออกนอกฝ่าฝืนแล้วไซเนี่ยแน่นอนเหลือเกินครับเขานั้นจะต้องประสบกับภาวะแห่งความขาดทุนประสบกับการลงโทษอันเจ็บปวดนะครับประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาฉะนั้นแล้วเมื่อเราปฏิบัติสิ่งใดก็ตามที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับดังที่ผมเคยบอกไว้ว่าเงื่อนไขของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงรับการงานของเรานั้นมี2เงื่อนไขด้วยกันก็คือ1การบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำสิ่งๆนั้นไปบริจาคไปเพื่อความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ2การกระทำนั้นหรือว่าอิบาดานั้นจะต้องเป็นไปตามแบบบัญญัติเป็นไปตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกด้วยสองอย่างนี้สองเงื่อนไขนี้เท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงรับการงานที่เรานั้นปฏิบัติลงไป 1. อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ 2. เป็นไปตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากออกนอกกรอบสองอย่างนี้แล้วเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่การกระทำของเราที่ทำเราปฏิบัติลงไปเนี่ยอาจจะฟาวไม่ได้รับผลตอบแทนหรือว่ามัรดูดไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะยอมเสี่ยงไหมครับที่ปฏิบัติไปแล้วไม่ได้รับอะไรเลยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราปฏิบัติไปแต่สิ่งที่เราปฏิบัติไปนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดเลยแก่เราในวันอาคิเราะห์เราจะยอมหรือไม่ยอมถ้าเรายอมเราก็ไม่ต้องเชื่อฟังอัลกุรอานไม่ต้องเชื่อฟังนบีแต่ถ้าเราไม่ยอมเราต้องการที่จะพบกับสัจธรรมที่แท้จริงต้องการที่จะได้รับสวนสวรรค์ของท่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนต้องการที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกมานะครับฉะนั้นแล้วอันใดก็ตามถ้าเราทำลงไปแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติได้กระทำนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องตอบรับและอันใดก็ตามที่มันฝ่าฝืนหรือว่าขัดต่อคำสั่งหรือคำห้ามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสิ่งนั้นน่ะจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกมัรดูดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับอย่างแน่นอนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์จึงตอกย้ำเตือนเราไว้ว่าฟันยะฮซะริลละซีนายูคอลิฟูนะอันอัมริก็หมายถึงจงดังนั้นแล้วพวกเขานั้นจงระวังจงยำเกรงจงเกรงกลัวใครก็ตามนะครับที่ฝ่าฝืนผินหลังให้บทบัญญัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงยำเกรงไว้จงกลัวไว้จงระวังตัวไว้เถิดไอ้พวกที่ผินหลังให้กับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นด้วยกับการเปิดเผยหรือซ่อนเร้นเอาไว้ข้างในเพราะอะไรครับระวังอะไรอัลเลาะห์เตือนไว้ให้เราระวังอะไรอันตุซีบะฮุมฟิตนะระวังว่าจะเกิดฟิตนะขึ้นเกิดความวิบัติขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นขึ้นที่ไหนบ้างความวิบัติเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ไหนบ้างความวิบัติต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์การนิฟากการกลับกอกหรือในเรื่องของการอุตริกรรมในการทำบิดอะห์หรือการลงโทษอันเจ็บปวดการลงโทษอันรุนแรงเนี่ยจะประสบกับเขาทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์นะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เตือนเอาไว้ว่าอย่านะระวังนะกลัวนะจงกลัวไว้นะว่าอย่าได้ฝ่าฝืนคำสั่งของมุฮัมมัดนะเพราะถ้าฝ่าฝืนเมื่อไหร่เนี่ยฟิตนะหรือว่า
ภัยพิบัติหรือว่าอะไรต่างๆสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันจะมาประสบกับพวกท่านอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนการปฏิเสธอะไรก็แล้วแต่มันจะมาประสบกับท่านอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนั้นจะต้องโดนลงโทษอย่างเจ็บปวดนะครับทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์ในดุนยานี่ก็หมายถึงการโดนลงโทษด้วยกับการอาจจะโดนผู้ปกครองที่ปกครองด้วยกับหลักการชะรีอะห์นะครับลงโทษแต่ในโลกอาคิเราะห์นั้นโดนหนักกว่าอย่างแน่นอนนะครับบุคคลที่ฝ่าฝืนปฏิเสธรับไม่ได้กับคำว่าซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์และนบีนั้นคือการหลงผิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตรัสไว้ว่าวะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูละฮูฟะกอดดอลละดอลาลัมมุบีนาและผู้ใดไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วก็แน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้งอันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกให้เราได้รับทราบรับรู้อย่างชัดเจนเลยว่าใครว่าไม่ยะซิลลาฮะวะรอซูลูใครที่ฝ่าฝืนดื้อดึงไม่เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แน่นอนเหลือเกินเขาผู้นั้นน่ะดอลลาดอลาลัมมูบีนะคือผู้ที่หลงทางคือผู้ที่หลงผิดอย่างชัดแจ้งเราจะยอมเป็นหนึ่งในผู้ที่หลงผิดจะยอมเป็นส่วนหนึ่งในผู้ที่ไม่ได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นะครับถ้าเราไม่ยอมเราก็ต้องยึดมั่นและไม่ฝ่าฝืนคำดำรัสคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการหลงผิดนะฮะซึ่งอัลลอฮฺบอกไว้ว่าในอายะนี้อัลลอฮฺได้บอกไว้นะครับว่าอัลลอฮฺนั้นได้ทรงสัญญาสำทับเตือนขู่เตือนบุคคลที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นด้วยกับอะไรครับก็ด้วยกับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสำทับเตือนบุคคลที่ปฏิเสธฝ่าฝืนต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝ่าฝืนปฏิเสธต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผู้ใดเป็นแบบนี้เนี่ยปฏิบัติฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อิสยานไม่เชื่อฟังนบีมูฮัมมัดไม่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผลตอบแทนของเขาในการที่เขาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์และการฝ่าฝืนต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือการที่เขานั้นจะต้องพำนักอยู่ในยะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอับดาพำนักอยู่ในนรกยะฮันนัมอย่างตลอดกาลและถาวรถามว่าเราต้องการเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในนรกยะฮันนัมหรือไม่เราต้องการเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในไฟนรกของอัลลอฮ์หรือไม่ซึ่งไฟนรกของอัลลอฮ์นั้นมันมีความร้อนแรงมากกว่าไฟในโลกดุนยานี้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าเราต้องการจะยืนหยัดตัวของเราเนี่ยให้อยู่บนหลักการตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพื่อที่จะไปสู่สวนสวรรค์อันบรมสุขอย่างถาวรหรือเราจะแลกเปลี่ยนโลกดุนยานี้ด้วยกับอาคิเราะห์ซึ่งโลกดุนยานี้เพียงไม่กี่ปีนะเราก็จะต้องจากมันไปแต่สำหรับอาคิเราะห์นั้นแน่นอนครับมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่เรานั้นจะต้องอยู่ถ้าเราอยู่นรกก็อยู่ตลอดกาลถ้าเราอยู่สวรรค์ก็อยู่ตลอดกาลนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ I want to know where you've been for so long I want to know why you've left me alone I want to know what has attracted you so long